สวัสดีครับ Back to the Femur ครับวันนี้เอาอะไรมาให้ดูเลนเพนแท็กนะครับซูเปอร์ทากุมะเลนไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สิ่งที่เอามาให้ดูแต่สิ่งที่เอามาให้ดูมันมาพร้อมกับหน้าฝนมาพร้อมกับความชื้นเห็นไหมครับมันคือรานั่นเองนะไอ้ที่เห็นเป็นจุดๆปื้นๆนั่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเช็ดดูนะก็เอาแบบบ้านๆทิชชูนะแล้วก็ผมจะใช้นี่น้ำยาทำความสะอาดพวกจอมอนิเตอร์นะครับฉีดใส่กระดาษทิชชู่นะเอาแบบง่ายๆนี่แหละก็เห็นไหมเอ่ยหายไปบ้างนะครับแล้วก็มีคราบทิชชู่ติดนิดหน่อยทิชชู่มันเป็นปกติของมันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเวลามันโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะเป็นขุยนะครับมันก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวค่อยเอาตัวไมโครไฟเบอร์หรือเอาแปรงมาปัดอีกทีหนึ่งเติมน้ำยาอีกรอบหนึ่งจริงๆตอนเราเช็ดรอบเดียวอะปาดทีเดียวนะครับมันจะค่อนข้างใสเลยล่ะแต่พอเราไปปาดซ้ำปุ๊บมันก็ทิชชู่มันก็จะหลุดเป็นขุยออกมาลองมาดูสำรวจรากันก่อนเนี่ยจากที่เห็นมันสะดุดตาอยู่เมื่อกี้มันก็หายไปนะครับตอนนี้ก็จะมีเศษขุยๆของทิชชู่ติดอยู่บนผิวเนาะเมื่อกี้กลับข้างให้ดูลืมเอาอะไรมาลองข้างหลังนะครับมันเลยไม่เห็นนะก็เนี่ยครับเบื้องต้นเบสิกเนี่ยนะแปรงผมอยู่ไหนวะผมจะมีก็ผมมีเลนตัวนั้นนะครับเลนเพนนะครับก็ใช้ได้เอาแปรงมันมาใช้นี่นะเลนเพนก็เอาไว้กำจัดพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรคราบไขมันนะครับรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยจะเยี่ยมมากแต่ไอ้พวกราอะไรพวกนี้ไม่น่าออกราน่าจะต้องใช้พวกของเหลวอะพวกที่เป็นน้ำนิดนึงโอ้ใสแล้วไม่มีแล้วคราบทิชชู่มีนิดหน่อยอะนะครับราก็น่าจะหายแล้วนะเอ๊ะเบื้องต้นนะครับอันนี้คือเชื้อราที่ติดอยู่ที่ชิ้นท้ายอยู่ที่ชิ้นริมสุดถ้าเป็นชิ้นข้างในก็ต้องรื้อออกนะครับก็ว่ากันไปจะรื้อยังไงก็ไปหาเครื่องมือมาเพิ่มเนาะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสค่อยทำให้ดูแล้วกันหรือเลนโอเควันนี้ทำให้ดูแค่นี้แหละก็
ถ้ามันมีประโยชน์ในอนาคตต่อไปยังไงฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบใจไปแล้วครับสวัสดี